สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับเกี่ยวกับมุมมองบูรณาการในการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับบนหลักวิถีทางสายกลางอริยมรรคมีองค์8ประการคำสอนในพุทธศาสนานะครับถ้าลองจินตนาการดูนะครับถ้าท่านนะเป็นเทวดาในขณะนี้นะพูดง่ายๆคือตอนนี้ท่านเป็นมนุษย์ถูกไหมแต่ท่านลองนึกจินตนาการนะครับว่าถ้าท่านไปเกิดเป็นเทพเทวดาในขณะนี้นะแล้วท่านก็มีความสุขนะอยู่บนสวรรค์นะในเทพเทวดานี่แหละครับมีวิมานมีอาภรณ์มีทรัพย์สมบัตินะครับที่เป็นทิพย์เนี่ยนะครับคราวนี้เนี่ยเมื่อถึงเวลานะครับนะที่ท่านอยู่ไปอยู่มาบนสวรรค์นะด้วยความสุขนะความบันเทิงอะไรต่างๆเนี่ยนะแล้วท่านก็คิดถึงว่าโอ้เมื่อท่านมองมาที่โลกมนุษย์ใช่ไหมเพราะท่านจำได้ว่าเอ๊ะนะเราเคยเป็นมนุษย์แล้วเราก็เคยทำบุญกุศลแล้วเราก็มาเกิดในสวรรค์โอ้ถ้าวันหนึ่งเนี่ยบุญในสวรรค์เราหมดเนี่ยนะครับแล้วเรากลับไปเกิดเป็นมนุษย์ล่ะเออนะหากท่านเป็นเทพเทวดาในขณะเนี้ยนะแต่ว่านะท่านจำความได้ว่าอ้อเรามาเกิดบนสวรรค์เนี่ยนะเป็นเพราะว่าตอนเป็นมนุษย์เราทำบุญกุศลไงทำบุญใส่บาตรถวายสังฆทานทำกฐินทำผ้าป่าใช่ไหมช่วยเหลือคนในต่างๆนานาทำความดีมาเยอะก็ได้เกิดเป็นเทพเทวดาในขณะเนี้ยแต่ถ้าหากได้เกิดเป็นมนุษย์ล่ะท่านจะเลือกทำอะไรเห็นไหมมองมุมแบบนี้นะถ้าลองจินตนาการดูตอนนี้สมมติว่าท่านจินตนาการว่าท่านอยู่บนสวรรค์แล้วกันนะท่านมองมาว่าถ้าจะมาเกิดในโลกมนุษย์เนี่ยท่านจะทำอะไรถูกไหมแน่นอนครับนะพอท่านมาเกิดเป็นมนุษย์ใช่ไหมท่านบอกว่าเอ๊ะถ้าเรามาทำบุญกุศลแบบเดิมเลยนะเราก็วนกลับไปบนสวรรค์อีกนึกภาพไหมแล้วตอนเราอยู่บนสวรรค์นะเราก็กลัวบุญหมดแล้วก็มาเกิดในโลกมนุษย์แล้วก็ทำบุญใหม่แล้วก็ขึ้นเป็นสวรรค์อีกแล้วพอเราไปสวรรค์ก็ลงมาโลกมนุษย์นะก็ทำบุญส่วนขึ้นไปอีกนะครับแล้วถ้าหนักไปกว่านั้นเนี่ยสมมติเราไปอยู่บนสวรรค์นะเราอยู่มาเราไปเปรียบเทียบวิมานของเราเล็กกว่าของเขาอาภรณ์ของเราเครื่องประดับของเราสู้เทพเทวดาองค์นั้นไม่ได้เทพเทวดาองค์นั้นนะมียศถาบรรดาศักดิ์ใหญ่โตกว่าเรามีอำนาจท่านก็เริ่มคิดแบบมนุษย์แล้วเห็นไหมท่านรู้สึกว่าโอ้ท่านอาจจะเริ่มรู้สึกไม่มีความสุขนะอะไรต่างๆนานาเหมือนกับที่ท่านเกิดเป็นมนุษย์นี่แหละนะแล้วถ้าท่านลงมาเกิดเป็นมนุษย์อีกนะท่านก็จะทำบุญกุศลสร้างส่งความดีนะเพื่อไปเกิดบนสวรรค์นะเพื่อจะเป็นใหญ่กว่ามีอำนาจมากกว่าอะไรต่างๆดีกว่าท่านสังเกตไหมว่ามันคิดวกไปวนมาอยู่อย่างเงี้ยนะไปมนุษย์ก็สร้างบุญกุศลเพื่อไปสวรรค์ไปอยู่สวรรค์นะพอบุญจะหมดแล้วหรือว่าไปเห็นเทพเทวดาองค์อื่นมีวิมานปราสาทมียศถาบรรดาศักดิ์ใหญ่โตกว่าก็อยากจะกลับมามนุษย์สร้างบุญกุศลอีกแล้วนะเพื่อวนกลับขึ้นไปนะวกไปวนมาอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าตอนนี้อยู่บนสวรรค์นะถ้าท่านมียศถาบรรดาศักดิ์น้อยกว่าด้อยกว่ามีฐานะด้อยกว่ามีวิมานเล็กกว่าท่านก็เกิดเป็นความทุกข์ใจขึ้นมาอีกละก็เกิดการเปรียบเทียบมันเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นทำไมเทพเทวดาบนสวรรค์เนี่ยถึงมานะเฝ้าพระพุทธเจ้าเพราะความทุกข์ใจนั่นเองนะความไม่สมหวังความไม่สมปรารถนาอาจจะเป็นเรื่องของฐานะยศถาบรรดาศักดิ์อำนาจหรือแม้แต่ความรักนะเทพเทวดาก็มีความรักพอไม่สุขสมหวังเกิดความทุกข์ก็นึกถึงพระพุทธเจ้าใช่ไหมเพราะธรรมดาแล้วเทพเทวดาเนี่ยเขาเป็นอาหารเป็นทิพย์อาภรณ์เป็นทิพย์ที่อยู่อาศัยเป็นทิพย์กายเป็นทิพย์ถูกไหมน่าจะมีความสุขเขาจะมาหาพุทธเจ้าทำไมอ่ะพุทธเจ้าเป็นเพียงแค่มนุษย์อ่ะก็พุทธเจ้ามีวิชาวิชาที่จะดับความทุกข์ในใจได้มันเหล่าเทพเทวดาทั้งหลายก็ลงมาสอบถามพระพุทธเจ้าถึงเรื่องของความทุกข์และความดับทุกข์เหมือนกันเพราะว่าพระพุทธเจ้ามีอภิญญาสามารถสอนเหล่าเทพเทวดาได้ใช่ไหมเพราะในบทสวดมนต์ก็จะบอกว่าพระพุทธเจ้าเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็แปลว่าอะไรครับก็แปลว่าเทวดานะครับก็ยังมีความทุกข์ใจนะเทวดาก็ยังวนเวียนหาอะไรหาเรื่องของความดับทุกข์นั่นเองนะครับผมนึงให้ท่านจินตนาการครับว่าหากท่านนะเป็นเทพเทวดาในขณะนี้นะท่านจะเลือกทำอะไรล่ะหากได้เกิดเป็นมนุษย์เห็นไหมครับท่านจะเลือกทำบุญกุศลแบบเดิมนะช่วยเหลือคนเพื่อหวังผลจะไปเกิดเป็นสวรรค์ท่านก็วนกลับไปในลูปเดิมนะพออยู่บนสวรรค์พอบุญจะหมดละนึกถึงมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยท่านยังคิดทำแบบเดิมแล้วขึ้นไปอีก
หรือว่าท่านจะไปอะไรที่มันดีกว่าเหนือกว่าเพราะในเมื่ออยู่เป็นเทพเทวานี่ยังมีความทุกข์เลยยังมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเลยพอลงมาเกิดในโลกมนุษย์อ่ะทำไมไม่หาสิ่งที่มันดีกว่าการได้ไปเกิดเพียงแค่ในสวรรค์ล่ะก็แปลว่าอะไรครับก็มาหาสัจธรรมความจริงสิก็มาหาอริยสัจ4สิก็มาหาเรื่องของมรรคผลนิพพานสิในโลกมนุษย์ใช่ไหมเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าถ้าท่านมีความสุขนะมีอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นทิพย์เป็นอะไรต่างๆนะอยู่บนสวรรค์เนี่ยใช่ไหมท่านอาจจะหลงลืมเที่ยวเพลิดเพลินไปพอบุญใกล้หมดมาเอาคิดละโอ้ฉันต้องมาเกิดเป็นมนุษย์อีกละท่านต้องมาเริ่มต้นสตาร์ทใหม่สั่งสมบุญกุศลเพื่อจะไปสวรรค์ใหม่พอฉันไปสวรรค์ใหม่ฉันก็เกิดไปการแข่งขันเปรียบเทียบอีกละเกิดความไม่สมหวังความผิดหวังก็เป็นทุกข์อีกละก็มาหาพุทธเจ้านะที่เป็นมนุษย์นี่แหละนะทั้งที่เป็นเทพเทวานะจะมีความสุขเห็นไหมเพราะว่าเทพเทวามีความสุขไม่แท้จริงนะก็ยังมีความทุกข์อยู่นั่นเองนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ